ไลท์ตแลบเชิญสื่อมวลชนเข้ากองถ่ายแบทบอยแบนตั๊กฉันทนาผู้กำกับปิดสนามกีฬาระยองลุยงานฉากใหญ่เมื่อวันก่อนค่ายหนังไลท์ตแลบได้ชวนพี่น้องสื่อมวลชนรวมเก็บภาพเบื้องหลังกองถ่ายภาพยนตร์ไทยเรื่องแบทบอยแบนเด็กกว่าแล้วไงก็หัวใจมันไอร็อกอยู่ที่เล่าถึงเรื่องราวความวาวุ่นของวัยรุ่นฟันน้ำนมที่มาพร้อมความซ่าเทอันตรายแต่หัวใจสีชมพูผลงานโดยตั๊กฉันทนาทิพย์ประชาติผู้กำกับหญิงรุ่นใหม่ฝีมือดีที่วันนี้ผู้กำกับหญิงพร้อมน้องๆ นักแสดงได้ลุยถ่ายฉากสำคัญกันที่สนามกีฬาอบจ. จังหวัดระยองซึ่งแก๊งไหวซ่าแต่งหน้าทำผมชุดเสื้อผ้ามาแบบจัดเต็มนำทีมโดยน้องลัวน้องมีนาน้องเทปันน้องคิวและน้องปันค่ะที่วันนี้ถึงคิวที่วงแบดบอยแบนด์ได้มาเข้าร่วมแข่งขันวงดนตรีในรอบชิงชนะเลิศซึ่งมีนักแสดงรุ่นพี่แจ็คเฉลิมพลเอ็มมาปานิสรายางใบเฟิร์นพัสกรอัฐไทยสุภทัศน์ก๊อฟธันวารินและสุนารีราชสีมามาร่วมเข้าฉากด้วยเรียกได้ว่ามากันครบทีมเลยทีเดียวค่ะBad Boy Band เด็กกว่าแล้วไงก็หัวใจมันไอร็อกอยู่ผลงานการกำกับภาพยนตร์โดยฉันทนาทิพย์ประชาติ20เมษายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศค่ะสวัสดีค่ะพวกเรา Bad Boy Band เย้ไม่ใช่ตามนี้เลยนั่นแหละวันนี้ทำรายการวันนี้นะคะเรามาถ่ายอะไรกันถ่ายตอนขึ้นเวทีครับค่ะวันนี้นะเป็นวันที่เราต้องมาประกวดร้องเพลงค่ะใช่ไหมใช่ครับ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 เราต้องไปประกวดร้องเพลงกันขึ้นสตาร์ฮันครับสกตาฮันคอนเทนต์สกตาฮันคอนเทนต์อะไรล่ะมาแข่งกับไอพี่พอดครับรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นมากสนุกครับสนุกมีน่าสนุกไหมสนุกค่ะนี่แนะนำตัวเองแนะนำโอเคมาแนะนำตัวเองหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่ออรัวนะครับเด็กชายอิสระชัยศิริรับบทเป็นพระเอกชื่อสองครับสวัสดีครับผมชื่อปันปันชื่อจริงชื่อเด็กชายปันพนิจเจริญชื่อเล่นชื่อปันปันครับเล่นเป็นตูนครับสวัสดีค่ะชื่อน้องมีนาค่ะชื่อจริงชื่อจริงชื่อเด็กหญิงโรสลินตันวัฒนาค่ะรับบทเป็นน้องคิมค่ะสวัสดีครับผมเทปันนะครับเด็กชายวิกรธนากรอัครกุลครับและบทแทนด้าครับสวัสดีครับผมน้องคิวเด็กชายบรรวิทย์จิรวัฒน์กุลและบทเป็นป๊อดครับค่ะก็เรื่องนี้นะคะน้องๆก็จะเป็นนักดนตรีกันนะคะก็น้องตูนรับเล่นเล่นอะไรนะในเรื่องอะคีย์บอร์ดครับน้องสองเป็นนักร้องนำใช่ไหมนักร้องนำแล้วก็เล่นกีตาร์ครับน้องคิมทำอะไรเล่นกองค่ะเล่นกีตาร์ครับส่วนผมนะครับเล่นเบสครับคนไหนนางเอกคนถือไมค์ครับคนถือไมค์ค่ะคนถือไมค์รับบทเป็นจินนี่นะคะเอมม่าปานิสราค่ะรับบทเป็นจินนี่ค่ะไหนใครอยากตอบใครอยากตอบผมเป็นคนตามจีบพี่เขาเองครับทำวงแล้วก็เป็นแฟนกับเราครับจีบยากไหมยากมากครับเห็นบอกว่าก่อนแต่ละคนเป็นชีวิตได้ดนตรีกันเป็นทุกคนใช่ไหมครับทุกคนเลยครับเป็นใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมใช่ค่ะเป็นไงบ้างในเรื่องยากไหมรู้สึกยังไงบ้างยากครับยากมากรู้สึกว่าตัวเองแบบจากที่เป็นเด็กเรียบร้อยแบบกลายเป็นเด็กดื้อไปนิดหน่อยเองนิดหน่อยเองเหรอนิดหน่อยเราผมเรียกว่านิดหน่อยครับยากไหมยากมากยากครับผมว่ายากครับอันนี้น่าจะไม่ใช่นิดหน่อยแล้วล่ะไม่ใช่นิดหน่อยเหรออย่าพูดนะว่าในชีวิตจริงก็เป็นนะไม่ใช่นะโอ้ยเราเวิร์กช็อปเป็นไงบ้างไม่ค่อยยากครับเวิร์กช็อปไม่ค่อยยากไม่ยากตอนเวิร์กช็อปเขาต้องซ้อมดนตรีกันด้วยครับสนุกมากครับแล้วเปลี่ยนคีย์ไปมาสนุกมากครับมีตอนครั้งหนึ่งครูเขาสอนว่าให้โฟกัสคนแล้วก็ใช้ในหนังจริงๆด้วยให้มีสมาธิใช่ไหมแล้วก็มีอีกเรื่องนึงครับไหน
ครูดนตรีเขาสอนให้โยกตัวตามจังหวะเพลงครับมันจะได้มันครับคือตอนนั้นนะครับผมกับพี่คิวกับเทปันไปกับมีนาไปคลาสเรียนสอนเต้นนะครับก็โหโยกกันมันมากเลยใช่เปล่าไหนๆโชว์ให้ดูหน่อยสิ1 2 3โอ้คอเคล็ดเอ้ยก็หลังจากนั้นก็เขาแข็งแกร่งนี่คนนี้เป็นไงบ้างหล่อเท่ครับเอ้ยแอนด้ามันเป็นเอ้ยอย่าเลยเพื่อนอย่าเลยในเรื่องพูดอะไรอะไรนะเราไม่ใช่ป.สี่อะไรนะพูดผ่านเราเด็กป.หกไม่ใช่ม.หกเว้ยอย่าพูดป.หกหรือม.หกเด็กม.หกไม่ใช่ป.หกเฮ้ยอีกรอบอีกรอบเอาให้ชัดเราเด็กม.หกไม่ใช่ป.หกเฮ้ยเหมือนมาร้องเพลงแรปกันเฮ้ยแต่ก็แต่งเพลงแรปอยู่นะไม่มีค่ะไม่มีเลยไม่มีเลยหรอคะแล้วครูเพิ่มเติมอะไรให้ครูเพิ่มเติมอะไรให้เวลาเล่นหนังต้องทำอะไรยังไงบ้างจำไม่ได้หรอ acting จำไม่ได้ acting acting ให้ acting และทำน้ำมันไหนต้องมันทำไงน้ำมันอะไรน้ำมันไม่ใช่ร้อนร้อนน้ำมันไม่ใช่ร้อนนะไม่ใช่ร้อนค่ะโอเคอยู่ค่ายกันกี่วันอยู่ค่ายกันกี่วันหลายวันกี่วันหลายวันอยู่สนุกไหมอ่ะสนุกมากเลยหลายวันคือกี่วันอ่ะจำไม่ได้แล้วว่ากี่วันเป็น10วันครับอยากไปบ้านพักคิดว่าเกิน10อยากไปบ้านพักตอนที่เห็นพี่ๆในหนังในทีวีแล้วพอเราต้องมาเป็นดาราจริงๆมันต่างกันไหมมันเหนื่อยไหมมันยังไงไหมต่างใครพูดมันเหนื่อยก็เห็นพี่ๆเขาเวลาเขาเล่นกันเห็นคิดว่าเหมือนเขาถ่ายแล้วก็เสร็จเลยแต่จริงๆมาถ่ายแล้วมันก็หลายเทคหลายฉากหลายตอนเปลี่ยนหลายมุมมีเจาะแคบเจาะกว้างหลายอย่างผมก็มีนะผมคิดว่าตอนแรกที่ดูพี่เขาแสดงมันง่ายครับจิ๊บๆแต่พอมาถึงจริงมันแบบยากมากยากจนเหงื่อแตกยากกว่านิดหน่อยครับแต่น้องเก่งมากเลยค่ะทุกคนแบบพลังเยอะมากใช่ไหมพลังเยอะไหมเยอะเราจะพอคนนี้รั่วมากครับคนนี้ใช่ไหมเล่าสิรั่วไหมคนไหนโดนคนไหนโดนแกล้งบ่อยสุดผมครับผมเอ้ยไม่อันนี้แกล้งคนนี้คนนี้เขาโดนแกล้งมาใช่ไหมเอ้ยอย่าไปทำอีกแล้วใช่คนนี้เขาแอบแซวว่าผมชอบเขาแอบแซวครับเอาก็ทำเล่าเรื่องเล่าตอนที่ยิงตอนที่เราซ้อนท้ายจักรยานนี่อ่ะทำเหมือนทำหน้าหึงเลยอ่ะไม่ได้หึงไอ้นี่แซวเนี่ยปล่อยให้เขาเคลียร์ไปนะครับหยุดแซวได้แล้วค่ะแต่ที่จริงแล้วพี่จินนี่เขาชอบไอ้ตูนครับตอนนั้นนะครับพี่จินนี่ยื่นน้ำให้ตูนคนแรกเลยครับจริงเหรอปล่อยสองให้เงียบหน่อยคนเดียวฮะตอนนี้สองโสดแล้วนะครับโสดจีบได้ครับพูดอะไรหน่อยพูดอะไรหน่อยหยุดล้อเรียนได้แล้วเดี๋ยวไปฟ้องประธานาธิบดีของทุกตอนนะหนังก็จะฉายวันที่20เมษายนนะครับก็ชวนลูกๆมาดูกันเยอะๆนะครับเรื่องอะไรคะเรื่อง Bad Boys Band เอ้ยไม่ใช่ออกเสียงไม่ถูกต้อง Bad Boys Band เจอกันในโรงภาพยนตร์นะครับ20เมษายนนี้ครับเจอกันในโรงนะครับโรงภาพยนตร์20เมษายนนะครับ2566นะครับมาดูกันเยอะๆนะคะครับสวัสดีนะครับผมน้องแจ็คแฟนฉันนะครับก็รับบทเป็นน้าโป่งนะครับในภาพยนตร์เรื่อง Bad Boy Band นะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าที่รับเรื่องนี้นะฮะมันมีความเกี่ยวกับเรื่องราวมันตรงกับเราในช่วงที่แบบเราก็เป็นคนชอบดนตรีนะครับชอบการร้องเพลงเล่นดนตรีอะไรเงี้ยฮะชีวิตจริงของเราแล้วก็ยิ่งมาบวกกับนักแสดงที่มาร่วมเล่นด้วยเนี่ยผมเนี่ยก็คือแบบชอบตั้งแต่แบบ
ห็นเด็กแก๊งแบบที่เป็นพวกลูกหลานเราที่แบบว่าเขาจะต้องมาประกวดวงดนตรีนะฮะเพราะว่ามันทำให้เรารู้ถึงแบบเหมือนเราตอนเราแฟนฉันตอนเราแบบเด็กๆอะไรเงี้ยแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยที่ไม่ใช่แบบรุ่นเจนพวกผมอะฮะเขาจะมีความตั้งใจในการแสดงมากกว่ายุคของผมแล้วก็เด็กๆน่ารักมากแล้วก็แบบเก่งมากๆนะครับมีความตั้งใจในการแบบอยากที่จะมาแข่งดนตรีแล้วก็อยากจะแบบมาประกวดแล้วก็เด็กๆทั้งหมดนะฮะที่เล่นเนี่ยเล่นดนตรีได้หมดเลยเล่นดนตรีได้จริงๆนะครับแล้วก็เพลงที่เด็กๆชื่นชอบเนี่ยก็ขวัญใจฟ้าน้ำนมเลยก็คือทรงอย่างแบดนะฮะทรงอย่างแบดแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยภาพยนตร์เรื่องนี้มันตรงแล้วมันก็แบบทำให้เรารีบตกลงรับเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้หนีมากเท่าไหร่ครับแต่เป็นแบบอารมณ์เหมือนกึ่งๆแบบมันมีปมในหนังนิดนึงอะฮะซึ่งเราก็คล้ายๆกับเราเหมือนกันที่แบบมันตรงกับเราเรื่องผู้หญิงอะไรเงี้ยฮะก็อยากจะฝากว่าแบบเรื่องนี้ทุกคนตั้งใจทำงานกันมากแล้วก็รีบถ่ายกันมากเพราะว่าต้องฉายให้ทันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ๆตอนนี้เราเป็นผู้ใหญ่แล้วกลับไปร่วมงานกับเป็นเองก็เข้าใจร่วมงานกับเด็กยุคนี้เป็นยังไงครับจริงยุคพวกแฟนฉันพวกผมเนี่ยก็จะแอบดื้อแต่เด็กในปัจจุบันเนี่ยเขาแบบมีความแบบตั้งใจสูงอ่ะมาตรงต่อเวลาไม่งองแงไม่ร้องไห้อะไรเงี้ยน่าจะเป็นเพราะพ่อแม่สอนมาดีกับเทรนมาดีแล้วก็อาจจะแบบเด็กมันแบบมันมีความเป็นดารามาสูงนะฮะก็เลยแบบน้องแบบน่ารักมากอยากให้แบบไปชมความน่ารักของน้องๆเขาอะไรเงี้ยครับแล้วตัวเรามีการสอนอะไรน้องๆไหมครับว่าเทคนิคอะไรการแสดงจริงๆแล้วจะไม่ค่อยได้สอนเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆเขาเด็กๆอะครับพอเขาคัดปุ๊บเขาจะต้องแบบพักไปจำบทอะฮะเพราะว่าหนังมันด้วยแบบต้องรีบถ่ายแล้วเราก็คุยกับทางพี่ผู้กำกับว่าแบบเฮ้ยพอเวลาแบบคัดปุ๊บเนี่ยก็อยากให้น้องได้พักเพราะว่าถ่ายทุกวันฮะไม่มีวันพักแล้วแบบเด็กก็แบบอึดมากเลิก5 ทุ่ม4 ทุ่มวันรุ่งขึ้นเช้าก็ถ่ายต่อไหวอะไรเงี้ยแล้วก็จำบทเก่งกว่าผมอีกแล้วก็ร้องเพลงก็ดีกว่าผมอะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยเด็กสมัยนี้มันเก่งเว้ยอะไรเงี้ยอยากให้แบบเห็นความตั้งใจของเด็กๆนะอันนี้แบบเวิร์กมากครับผมแล้วในเรื่องนี้เรามีโอกาสได้ร้องไหมไม่ได้ร้องเลยครับส่วนใหญ่ก็แค่ให้เดินไปปอบแบบเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนกับว่าให้ไปดูครับไปดูเรื่องราวเพราะว่าในตัวเรื่องเราจะแบบเบื่อพวกแบบเบื่อวงดนตรีเบื่อแบบใช่แบบแต่วงการบันเทิงยังไม่เบื่อนะหมายถึงในบทบรรยากาศในการถ่ายทำเหมือนสมัยแฟนฉันยังตอนแฟนฉันเราอยู่เพชรบุรีปากลาอย่างอันนี้อยู่ระยองมันเหมือนกันไหมมันก็ฟิลในตอนแฟนฉันจะถ่ายที่จังหวัดเพชรบุรีเกือบทั้งเรื่องนะฮะก็จะมีราชบุรีนิดหน่อยแต่เรื่องเนี้ยBad Boy Band เนี่ยถ่ายแต่ระยองทุกคิวเลยแล้วก็ทีมงานนักแสดงเนี่ยมาอยู่ระยองเกือบเดือนเลยก็มีความแบบคล้ายเพราะว่าแต่ผมมันจะไม่ค่อยได้ค้างแต่เด็กๆอ่ะหมายถึงว่าเมื่อเรามองย้อนกลับไปตอนที่เราอยู่เพชรเราต้องอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งมีครูมีอะไรเงี้ยแต่บรรยากาศที่เรามองย้อนกลับไปเด็กๆที่อยู่ระยองมีความคล้ายกันบรรยากาศนะครับบรรยากาศเหมือนตอนแฟนฉันไหมก็คล้ายนะครับเพราะว่าตอนแฟนฉันเนี่ยก็จะมีถ่ายที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็อยู่รวมเป็นก้อนกันเลยแบบเป็นกลุ่มเดียวกันแก๊งเด็กก็จะอยู่ใกล้ผู้กำกับใกล้ acting coach เหมือนน้องเรื่อง Bad Boy Band เนี่ยก็จะอยู่ที่ระยองคือเปลี่ยนแค่จังหวัดอะคล้ายๆกันเหมือนกันแล้วก็เด็กก็จะแบบคุกคีกันสนิทกันเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยถ้าว่าเด็กฉลาดกว่าใช่เด็กฉลาดกว่าและเก่งกว่าก็สำหรับความน่าสนใจของเรื่องนี้นะครับ Bad Boy Band นะครับเป็นภาพยนตร์ที่แบบว่าไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็มาดูความน่ารักของเด็กๆนะครับมาดูความตั้งใจของความ
ความตัวละครของแต่ละคนที่แบบอยากจะตั้งเป้าประกวดวงดนตรีนะฮะผมเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่บางทีก็แบบเดี๋ยวนี้มันแบบโซเชียลมันมีทั้งสื่อออนไลน์ TikTok Facebook YouTube เยอะแยะมากมายเด็กรุ่นใหม่เขาก็อยากจะแบบมีความฝันในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เหมือนกันครับมันก็จะมีความฝันของกลุ่มเด็กที่เขาอยากจะแบบตั้งใจเป็นนักร้องนะฮะวง Bad Boy Band เนี่ยยังไงก็มาให้กำลังใจเด็กๆกันเยอะนะครับผมฝากภาพยนตร์เรื่อง Bad Boy Band ด้วยนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเข้าฉายวันที่20เมษายนนะครับก็หลังจากสงกรานต์เสร็จปุ๊บเนี่ยก็เตรียมตัวนะครับผมมาพบกับความน่ารักแล้วก็สิ่งสำคัญเลยคือช่วงเด็กจะปิดเทอมพอดีก็อยากให้น้องๆหนูๆนะครับแก๊งฟันน้ำนมมาให้กำลังใจเพื่อนๆด้วยกันนะ Bad Boy Band นะครับสวัสดีครับผมหยองกฤษณัยพิริยารังสรรค์นะครับพี่หยองก็ได้นะครับเป็นโปรดิวเซอร์และผู้จัดละครนะครับวันนี้คือผลงานที่นำเสนอเนี่ยคือเรื่อง Bad Boy Band ครับผมเป็นมายังไงครับภาพยนตร์เรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นมายังไงมันเกิดจากอย่างนี้พี่มันเกิดจากเอ๊ะตลอด20ปีมาเนี้ยเราไม่มีหนังเด็กเลยนะครับเราไม่มีเลยตั้งแต่แฟนฉันนะครับเป็นต้นมาผมเนี่ยผู้สร้างเนี่ยผมเลยคิดว่าเราควรมีพื้นที่แบบเนี้ยเพื่อเด็กบ้างนะครับเลยเป็นความตั้งใจอยากทำหนังเรื่องนี้ออกมาให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่าภาพยนตร์กับผมเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจที่แบบยิ่งใหญ่มากสำหรับเด็กนะครับตอนเด็กเนี่ยคุณพ่อคุณแม่พาเขาไปดูหนังในโรงหนังนะครับมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของคนที่โตขึ้นมาแล้วมาทำอาชีพนะครับในวงการบันเทิงทั้งทำหนังและทำละครนะครับผมก็เลยอยากมอบอินสปายเนี่ยส่งต่อไปให้น้องๆทุกคนนะครับอยากให้เข้ามาดูภาพยนตร์เรื่อง Bad Boy Band นะครับ20เมษายนทั่วประเทศครับผมยากง่ายยังไงคะเอฟเฟกต์เด็กเอฟเฟกต์สลิงจริงๆแล้วเนี่ยสัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงเนี่ย4อย่างมันเป็นท่ายากของคนทำหนังและทำละครนะครับเป็นไปได้เลี่ยงได้ควรเลี่ยงนะครับแต่เราก็ทำนะครับพอเราทำเราก็อยากทำมาให้ดีนะครับเพื่อส่งต่อความสุขไปให้ทุกคนนะครับผมโปรโมทได้นิดหน่อยนะพี่นะหนังเรื่องนี้14เมษาจะชมฟรีพร้อมกันทั่วประเทศนะครับเป็นวันครอบครัวนะครับและเป็นวันสงกรานต์อยากให้ทุกท่านมีความสุขกับครอบครัวและขอให้หนังเรื่องนี้ Bad Boy Band เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวหัวใจคนไทยทุกคนแรกเริ่มนะครับโปรเจกต์เนี้ยผมเนี่ยคัดเลือกนักแสดงนะครับมาประมาณน่าจะประมาณ 2-300 คนทั่วประเทศนะฮะจับมาทั้งหมดทั่วประเทศนะครับอย่างน้องพระเอกน้องสองนะครับหรือน้องอรัวเนี่ยผมเอามาจากเชียงใหม่นะครับมือกองน้องมีนาหรือแสดงเป็นกิมเนี่ยผมเห็นคลิปวิดีโอที่น้องเล่นนะครับเขาตีกองอยู่ที่เชียงรายนะครับแล้วคนดูเนี่ยโอ้โหแบบน่าจะเป็นร่วม 4-500 คนนะครับผมก็เลยแบบเอ๊ะเด็กแต่ละคนมันมีของเด็กแต่ละคนมันมีความตั้งใจนะครับเราได้เด็กกลุ่มนี้มาเนี่ย5คนเราก็เอาน้องๆเนี่ยเข้ามาเวิร์คช็อปการแสดงแล้วก็ซ้อมดนตรีเพื่อเตรียมตัวสำหรับการแสดงหนังเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับเอาเข้ามาเวิร์คช็อปเนี่ยน่าจะร่วม400ชั่วโมงอะทั้งหมดครับผมเพื่อเตรียมความพร้อมที่สุดนักแสดงทุกคนสู้นะครับนักแสดงทุกคนทำงานเรื่องแรกหลายๆคนเป็นเรื่องแรกนะครับหลายๆคนเหนื่อยแต่ทุกคนจิตใจก็สู้นะครับเพื่อให้สิ่งนี้ออกมาดีที่สุดนะครับแล้วก็เป็นอยู่ในหัวใจครอบครัวคนไทยทุกคนครับผม